ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริงอาจารย์จะมาบอกพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งของดวงชะตานะครับในช่วงจังหวะระยะเวลานี้จะส่งผลที่ดีในดวงชะตาของคุณไม่อยากให้โอกาสที่ดีๆแบบนี้ผ่านไปนะครับเหมือนลมพัดผ่านที่คุณไม่รู้นะครับเพียงคุณจะได้รู้คุณจะได้ตั้งหน้าตั้งตานะครับทำงานติดต่อเจรจาลุยงานให้เต็มที่จะประสบผลความสำเร็จแล้วก็เสริมดวงชะตานะครับจะต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลจะได้ประสบผลความสำเร็จสวงเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับวาสนาจะสูงส่งนะครับทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังเจริญรุ่งเรืองในดวงชะตานะครับอาจารย์ก็จะมาบอกในพื้นดวงชะตาแบบนี้เนี่ยมันหาได้ยากนะครับส่วนมากจะมีเฉพาะดาวพฤหัสบ้างละดาวอาทิตย์บ้างละอาทิตย์พฤหัสบ้างละมันไม่ครบหาได้ยากนะครับเพราะถ้าดวงชะตาแบบนี้ถึงแม้ว่าคุณเกิดในที่ทุรกันดาร นะเกิดในป่าเขาหรือเช่นขังหลังเขาเหลียงซานนะครับก็เหมือนกับเฉินหลงนี่ยกตัวอย่างนะเฉินหลงเนี่ยเป็นไงนะครับชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในฮอลลีวูดเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยดังไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเฉินหลงเนี่ยอยู่เยาวราชนะจะบอกให้นะอยู่ไม่กี่ปีแล้วก็เดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งดวงดาวในช่วงนี้จะส่งผลต่อทั้ง12ราศีนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะราศีทวารเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ราศีเมษเป็นราชาโชคตั้งแต่วันที่19เมษายน2566ที่ผ่านมานะครับคุณจะได้เห็นที่รูปปกอ่ะทุก2ปีมีครั้งนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าดาวพฤหัสบดีโคจรมาอยู่ที่ราศีเมษแล้วเนี่ยนะครับพอดาวพฤหัสบดีย้ายสิ้นเดือนเมษายนปี67พฤหัสก็เข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็ไปราศีเมถุนนะครับกว่าจะมาอยู่ที่ราศีทวารก็2ปีนี่คือความหมายนะครับและในดวงชะตาเนี่ยดาวใน1ปีมี4เดือนหมายความว่าอะไรนับเฉพาะราศีทวารเท่านั้นใน1ปีหมายถึงเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องตามดาวอาทิตย์จะส่งผลต่อดวงชะตาให้คุณประสบความสำเร็จนะครับเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งแก่ดาวพระเคราะห์ในดวงชะตาดาวอาทิตย์คุณก็นับตั้งแต่ราศีเมษละคุณก็นับราศีเมษก็คือเดือนเมษายนกรกฎก็ประมาณเดือนกรกฎาคมราศีตุลก็เดือนตุลาไปราศีมังกรนะครับก็เดือนมกราคมประมาณนี้นะครับใน1ปีมี4เดือนแล้วใน1เดือนมี4วันหมายความว่าอะไรนะครับก็ดูจากดาวจันทร์นะครับจรส่งผลต่อดวงชะตาของคุณนะครับก็ดาวจันทร์ก็ต้องมาอยู่ในราศีทวารด้วยนะนะครับอยู่ในราศีเมษกรกฎตุลมังกรถึงจะได้ตำแหน่งแก่ดาวพระเคราะห์หนุนนำส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จนะครับเพราะที่ได้ดูดวงชะตามาเนี่ยครับคือมีน้อยมากที่จะเจอดาวอาทิตย์จันทร์พฤหัสอยู่ด้วยกันเนี่ยในราศีทวารเนี่ยมีไม่กี่คนบางคนก็มีดาวอาทิตย์พฤหัสบ้างละบางคนก็มีดาวพฤหัสกับจันทร์บ้างละบางคนมีอาทิตย์กับจันทร์บ้างแหละนะครับมันขาดเกินมันไม่ได้ครบนะครับอย่างเช่นถ้าดวงบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กมีดาวพฤหัสบดีร่วมอาทิตย์แต่จันทร์ดันไปอยู่ราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นดวงบิ๊กโจ๊กต้องตามดาวจันทร์ไงถึงจะดีในดวงชะตานะครับคือพื้นดวงชะตาของคุณเนี่ยสำคัญนะถ้าพื้นดวงชะตาของคุณมีดาวพวกนี้อยู่อันนี้ไม่มีปัญหาเลยถือว่าคุณเนี่ยวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตาส่วนดาวจรถ้ามันจรมามันก็ช่วยยิ่งเสริมดวงให้คุณดีขึ้นไปเขาเรียกว่าไปกระตุ้นพื้นดวงชะตาเดิมให้ดาวของคุณในพื้นดวงเดิมเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนับจากนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ช่วงดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุล นะครับคุณจะได้เห็นดาวอาทิตย์นี่จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยในวันที่18ตุลาคมนะครับ
อาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลตั้งแต่ช่วงเวลา 16:45 นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับส่งผลถึงราศีทวารเนี่ยราศีเมษกรกฎตุลมังกรมีโอกาสที่ดีคุณจะประสบความสำเร็จคุณทำอะไรอยู่คุณติดต่ออะไรอยู่สำเร็จนะครับในดวงชะตาคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งปวงนะครับถือว่าดวงชะตาคุณจะเป็นดวงที่แข็งนะวาสนาสูงส่งแล้วถ้าดวงชะตาราศีอื่นนะครับนอกจากราศีทวาร8ราศีที่เหลือเป็นอย่างไรบ้างคุณก็มีโอกาสที่จะรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาเหมือนกันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนว่าจะมีมากมีน้อยก็สุดแท้แต่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่านะครับตั้งแต่18ต้นไปเนี่ยนะครับและอาจารย์ได้คำนวณออกมาแล้วเนี่ยได้ดูออกมาเนี่ยนะครับตำแหน่งการโคจรของดวงดาวเนี่ยนะคืออย่างนี้นะครับถ้าใครกำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับที่คุณมีกำหนดคลอดเนี่ยประมาณสัก8เดือน9เดือนเนี่ยนะ8เดือนกว่าเนี่ยก็แล้วแต่นะครับให้คุณติดต่อมาดูเลิกผ่าคลอดกับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์คำนวณไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณจะให้สิ่งที่ดีๆกับลูกของคุณเนี่ยนะครับคุณก็ต้องทุ่มเทหน่อยนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับคือในวันที่ตั้งในเดือนตุลาคมนี้จะมีอยู่แค่4วันนะครับก็จะมีช่วงวันที่22 23ตุลาคม28แล้วก็29ตุลาคมนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตานี้จากดาวจรนะครับแล้วพออันนี้คือเดือนที่1นะเดือนที่2นะครับเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีช่วง4พฤศจิกา5พฤศจิกายนแล้วก็วันที่11 12พฤศจิกายนนะครับในดวงชะตานะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตุลาแล้วเข้าพฤศจิกาคืออาทิตย์มันเข้ามาเนี่ยนะครับกลางเดือนแล้วกลางเดือนนะแล้วก็ไปกลางเดือนพฤศจิกายนประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือเดือนมกราคมเดือนมกราคมเนี่ยนะครับปี67นะปี67เนี่ยนะครับก็คือในวันที่18 19มกราคมแล้วก็วันที่24 25 26มกราคมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตานะครับดาวจันทร์อยู่นานหน่อยเดือนต่อมานะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์ปี67นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี67เนี่ยช่วงที่ดีในดวงชะตาก็คือ1 2กุมภาพันธ์แล้วก็8 9กุมภาพันธ์นะครับดีในดวงชะตาแล้วก็มาช่วงเดือนสุดท้ายนะครับก็คือเดือนเมษาก่อนดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับเดือนเมษายนเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยนะครับช่วงสงกรานต์ดาวอาทิตย์ตำแหน่งก็เป็นมหาอุดดังคำพยากรณ์ที่ว่าอุดอาทิตย์เลืองเดชวิเศษล้ำรู้ว่าธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันธ์ประกอบด้วยยศศักดิ์จะสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้วแหวนแสนมหันต์ทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพรพันจิตโอบร่มวิไวจะชำนะศัตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไลล้วนแต่ได้ความสุขทุกไม่มีแหมมาทุกไม่มีเลยนะครับบางคนว่าทุกมีเว้ยจะมีมากมีน้อยก็สุดแท้แต่นะเพราะฉะนั้นไอ้คำพยากรณ์ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆที่เป็นคำกรเนี่ยนะครับอันนี้มันถือว่าเป็นเสน่ห์ของหมอดูนะสำหรับนักพยากรเนี่ยนะครับก็ต้องท่องจำไว้ส่วนหนึ่งนะโอเคเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนะครับก็คือวันที่15 16 17เมษายนแล้วก็วันที่23 24 30เมษายนนะครับสุดท้ายก่อนดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปสู่ราศีพฤษภแล้วก็อีก2ปีค่อยมาอยู่ราศีกรกฎนะครับแล้วค่อยว่ากันตามเกณฑ์ในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณอย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีๆนี้หลุดลอยมือคุณไปคุณอย่าอยู่เฉยๆให้เหมือนลมพัดผ่านคุณจะต้องลุกขึ้นมาลุยทำงานนะครับให้อย่างเต็มที่สุดแรงสุดกำลังนะครับเสริมดวงชะตาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับตามช่วงระยะเวลาเดือนที่อาจารย์บอกคุณไปเนี่ยนะครับอย่างไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณประสบความสำเร็จแน่นอนในดวงชะตานะครับเพราะจะขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งนึงเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้อย่างละเอียดเลยนะครับไปเป็นปีเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือค่าบริการของอาจารย์เนี่ยนะครับก็ได้ปรับแล้วนะครับ
คือค่าบริการก็จะมี999บาทนะครับก็คือดูแบบครบเลยแบบ VIP เลยนะครับนะอาจจะมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายแถมแม่คุณนะครับอาจจะเป็นการดูแบบ2ดวงก็ได้นะครับนะแล้วก็599บาทแบบมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็ดูปกตินะส่วนกลาง399บาทสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอาจารย์ก็ยังเปิดโอกาสให้กับคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกรายการได้เลยนะครับนะแล้วก็สำหรับท่านใดสนใจที่บูชามหายันเสริมดวงนะครับโชคลาภมหายันดวงนโมพุทธายะโภคทรัพย์ครอบจักรวาลเนี่ยนะครับมีผู้นำไปบูชาเนี่ยมากที่สุดนะครับส่วนมากเนี่ยจะเด่นในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับบางคนก็มีโชคลาภถูกบ่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับราคาบูชาก็ 1,999 บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับท่านใดสนใจเช่าบูชาก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตามเกณฑ์ดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าดีแน่นอนนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ